รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากส.ส.ไผ่ลิกพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้โพสต์กล่าวหาว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นเพื่อนกับแก๊งพนันเป็นเพื่อนกับ4บ.มาเก๊า888พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่ส.ส.ไผ่ลิกโพสต์ฝากให้ตนตรวจสอบว่ามีคนในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพื่อนกับแก๊ง4บ.มาเก๊า888ทางบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งหนังสือหรือว่าโทรศัพท์มาประสานเรื่องประสานข้อมูลจากส.ส.ไผ่ลิกหรือแม้แต่ใครใดๆทั้งสิ้นจึงก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะให้มีการตรวจสอบบุคคลใดในกรณีใดอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าส.ส.ไผ่ลิกอาจจะประสานมาทางโทรศัพท์หรือว่าส่งเรื่องมาให้ผมเองก็ได้หากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลตามที่ส.ส.ไผ่ลิกประสงค์จะขอให้ตรวจสอบแล้วก็จะมีการมอบหมายให้ชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบอีกครั้ง